มาดูกันต่อค่ะสำหรับด้านการศึกษานะคะในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัทยา,าค่ะวันนี้นะคะในในส่วนของคุณครูและก็นักเรียนค่ะก็ได้ร่วมไม้ร่วมมือนะคะร่วมใจกันเดินเข้าไปตรวจเชิงรุก ATK เเพื่อที่จะยืนยันผลการตรวจเต,ตรียมเปิดเรียนวันแรกค่ะ วันนี้ค่ะทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัทยา,าซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาและมัธยมศึกษาอำเภอเมืองยะลาค่ะได้เปิดเรียนแบบออนไซต์เป็นวันแรกนะคะซึ่งทางโรงเรียนค่ะได้มีการ เน้นย้ำม,มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะมีการบริการจุดคัดกรองโควิด -19 การวัดอุณหภูมิร่างกายการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะเว้นระยะห่างนอกจากนี้ทางโรงเรียนนะคะได้ประสานกับสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดยะลาค่ะนำเจ้าหน้าที่นะคะมาตรวจเอ K คค่ะเพื่อที่จะยืนยันผลการตรวจว่าพร้อมที่จะให้การศึกษากับนักศึกษารวมไปถึงคุณครูและบุคลากรนักเรียนก่อนที่จะเข้าเรียนทางนี้ก็เพื่อเป็นการยืนยันถึงความมั่นใจให้กับคุณครูและบุคลากรและนักเรียนค่ะ สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด9ในประเทศไทยในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะทำให้นักเรียนทุกระดับชั้นค่ะทั้งชั้นมัธยมและชั้นประถมค่ะต้องหันไปเรียนในรูปแบบของออนไลน์จึงทำให้เกิดปัญหาความเครียดค่ะ การไม่พร้อมทางด้านอุปกรณ์และอื่นๆนะคะจนกระทั่งได้มีการระดมการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในกลุ่มอายุ12ถึง17ปีในช่วงที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรองรับให้กลับมาเรียนได้อย่างปกติอีกครั้งหนึ่งค่ะ